ผมก็เป็นเลขากกอก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งบัณฑิตเขาก็ไปแทนปลัดก็จะนั่งใกล้ๆกันวันหนึ่งก็บัณฑิตก็ถามบางอาจถามประธานว่าทำไมยังไม่เปิดประชุมท่านตอบบัณฑิตว่าไงรออภิชาติก่อนบัณฑิตโทรมาว่าพี่ท่านยังไม่เปิดประชุมเลยรอพี่กูเสียว่าปิ้งนะก็มาก็ตอบกระทู้หมดลงราชกิจจานุเบกษาเล่นหนาๆเนี่ยเป็นผลงานท่านชมพลก็บอกว่าอภิชาติคุณอยู่ส่วนไหนของกระทรวงผมนะครับอยู่ห้องวิทยพันธ์ทั้งล่างนะครับอ้าวทำอะไรกับเราหน่อยฝากผมชักถูกชะตาจะทำยังไงดีจะมาอยู่ใกล้ๆก็อยู่ใกล้ท่านอยู่ข้างล่างท่านอยู่บนแกก็หัวเราะเอิ๊กและแกก็สั่งท่านสุรัตน์เอาผมมาเลื่อนทีแปดเลื่อนถัดตอนไหนรู้ไหมรู้จักดร.จักรพัฒน์วัฒนาใช่ไหมเขาก็ขั้วตำแหน่งผู้ในการตำผู้ในการส่วนอยู่ท่านสุรัตน์เรียกประชุมกรรมการเลื่อนระดับแปดตอน17:45ประธานคือนายพนมพงษ์ไปวงประชุม7 นาทีเลื่อนนายพิชาขึ้นเป็นทีแปดพอเลื่อนปุ๊บก็ขึ้นเป็นผู้ในการส่วนปุ๊บแล้วก็โอนไปกศน.พี่วิมลอยู่ตรงนี้รู้พี่ชะลอก็รับโอนมาเป็นนักวิชาการศึกษาแปดหัวหน้าส่วนผลิตรายการและออกอากาศศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เคยไปปฏิบัติหน้าที่เลยชื่อไปอยู่กศน.3 เดือนพี่เชิดสิริเขียวเข้าย้ายจากผู้ช่วยปลัดกระทรวงก็เลื่อนขึ้นจากผอ.ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผู้ดำเนินการสนผ.ไอ้ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลว่างท่านก็โอนผมกลับปุ๊บไปเป็นผู้ดำเนินการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลโอ้โหไอ้ส่วนนี้คุณเอ้ย14 องค์ชายอยู่ภายใต้ไอ้ส่วนนี้ผมก็นึกชีวิตนี้กูเป็นผอ.ส่วนนี้กูพอแล้วก็ทำหน้าที่เปล่าไม่ได้ส่งขึ้นไปสนผ.แล้วอยู่อย่างเก่าทำต่อไหมก่อนนึกว่าชีวิตนี้ก็เป็นผู้อำนวยการส่วนตอนนั้นปี2539นะฮะไอ้789เนี่ยเกิดขึ้นภายในปี2เดือนไอ้78ต่อปี2เดือนก็ขึ้นวันหนึ่งก็มีรายการช็อคซีนีมาผู้ในการกองการเจ้าที่โดนย้ายมาเป็นศึกษาจังหวัดยาและเขาก็ปล่อยตำแหน่งกองการเจ้าที่ว่างไว้4 เดือนมั้งวันหนึ่งเย็นแล้วท่านสุรัตน์ก็โทรมาชาติอยู่ไหนอยู่ที่ห้องทำงานครับมาห้องเราผมก็เดินไปเปิดประตูเข้าไปท่านพนมนั่งอยู่หน้าโต๊ะมีเบียร์คนละแก้วท่านพนมก็สูบบุหรี่นายสุรัตน์ก็ไม่ได้สูบบุหรี่นั่งเอกเนกรูดเน็กไทผัวเข้าไปผมก็สวัสดีท่านทั้งสองท่านนั่งที่ชาติเฮ้ยแจ้งข่าวดีเราหาผู้ในการกองการเจ้าที่ได้แล้วก็ภาษาเขมรน้อยเนาะควักกระดาษใครล่ะครับจะได้ไปทำคำสั่งเอามึงไงพอชี้หน้าผมบอกว่ามึงไงผมก็สวนเลยนายคิดดีแล้วเหรอว่าแล้วก็ด่าตั้งชั่วโมงกว่าปากหมาให้เป็นหรือจะเสือกถามไปทำคำสั่งผมก็ไปทำคำสั่งตั้งตัวเองไว้กลับไปทำคำสั่งเสร็จเฮ้ยมัน2 ทุ่มกว่าแล้วนี่ว่าก็เก็บโต๊ะเตรียมกลับบ้านกรี๊งมึงอยู่ไหนอยู่ที่ห้องครับทำไมไม่เอามาให้เซ็นเอาเลยนี่เลยครับบันทึกปากหน้าจะไม่ต้องเซ็นไขอะทำไมนั้นอะเซ็นแกร๊กเซ็นเสร็จปุ๊บดึงนิ้วชักเพื่อเอาไอ้ไข่เนี่ยโยนใส่ชักปิดปะเลิกกลับบ้านไอ้ฟอร์มอย่างนี้เคยอยู่กศน.ด้วยกันมาถ้าเซ็นอย่างนี้แล้วก็มึงไม่ได้เป็นทุกคนเราก็สบายกลับบ้านก็ไม่กล้าคุยเลยฟังกลับไปจองวันที่28 ธันวาคมไอ้เอลเยอะทางนี้อยู่ในเหตุการณ์28 ธันวาคม 2541เฮ้ยมานี่ดิกลับมาเอ้าล่อนกำลังไปออกเลขแล้วเรียกไอ้คอจอใครสักคนก็ได้ที่เรารู้จักนะไม่ใช่มึงครับมาพบก็ไปเรียกพี่สมพงษ์นั่นก็เป็นน้าไอ้เจ้าจักรวุฒิน้าอัมพันธ์ไม่ใช่น้าจักรวุฒิ
คำทวีกศน.ชัยนาทเรียกมาเพื่อเอาคำสั่งไปเผยแพร่แล้วท่านกระจุงมือบอกปั๊บนึงขึ้นรถขึ้นเบนซ์เลยไปดอนเมืองลุกขึ้นมันจะเป็นประยุทธ์วิธีการนี่จำไว้นะท่านรองท่านผอ.ทั้งหลายจำไว้ท่านก็พอออกคำสั่งเสร็จก็ชวนเราขึ้นรถไปนั่งรอเบียร์กันโหลครึ่งกว่าเลยมิสออกไปเชียงใหม่ท่านพาครอบครัวไปเชียงใหม่ปิดได้ไงนั่งไงปิดปีใหม่ปรากฏว่าลุกขึ้นมีหนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับเดียวเรื่องกับบ้านเมืองที่ลงว่ากระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งผู้ในการกองสองคนกองงานเจ้าที่กับกองการสัมพันธ์ต่างประเทศแล้วมันหยุด5วันเปิดมาก็ไม่มีใครสนใจอะไรจำไม่เอาไปใช้วันจะย้ายใครมันแล้วมันสนั่นเมืองแล้วก็ย้ายแม่งวันเสาร์วันศุกร์ตอนเย็นเย็นนี่แหละท่านสุรัตน์เพราะนั้นก็ได้เป็นผู้ในการออกเนี่ยเมียผมเนี่ยแหละคุณอำนวยเกียรติวุฒิเนี่ยแหละผมก็ถือคำสั่งกลับมาบ้านด้วยความภาคภูมิใจถึงบ้าน4ทุ่มกว่าก็มาถึงบ้านได้ครับไปเปิดมุ้งเรียกเมียแม่ได้เป็นผู้ในการกองว่าแล้วก็เอาคำสั่งนะวางให้เขาผมก็ไปอาบน้ำอาบท่ากลับมาเมียยังหลับพลิ้มไม่รู้ว่าผัวเป็นผู้ในการกองแล้วเลยวันนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะทดสอบว่าการเป็นผู้ในการส่วนกับผู้ในการกองมันต่างกันยังไงเป็นผู้ในการกองคุณรู้เปล่าว่าผมก็จะเจอหัวหน้าฝ่ายที่มีอายุมากกับผมเกือบทุกคนเลยมีคนที่อายุธนาที่เด็กกว่าผมนอกนั้นแล้วเช้ามาผมไหว้ทุกคนไปพี่สุดใจครับวันนี้พี่กิตติวัฒน์ครับวันนี้ครับพี่สงวันนี้ครับพี่ไล่ไปทุกคนและรวมทั้งคนแก่ในกจด้วยไหว้ทุกคนไอ้ตัวนี้ก็ตั้งท่าล่อจะพี่ถามพี่วันเดิมได้ก็ล่อจะพี่ว่าไอ้เหี้ยนี่มาจากไหนมาจากกศน.แล้วเสือกมาเป็นผู้ในการขอกองการเจ้าที่อ่ะรจนะขอกองการเจ้าที่สำนักงานปลัดอ่ะมันคือผู้ในการกองการเจ้าที่กระทรวงอ่ะมีหน้าที่ในการแต่งตั้งรองอธิบดีผู้ในการกองอธิบดีทั้งหลายใครจะย้ายไม่ได้อยู่ไปเฮียนี่แหละพลอดก็ตั้งหลายสิบเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นอยู่สี่ปีอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็ใหญ่เราก็ไม่รู้เรื่องเราไปขอกองครั้งแรกงงเงินเอากับเป็นกับเขาไปอยู่มา3เดือนเขาจัดประชุมศึกษาหวักทั่วประเทศที่โรงแรมอะไรวะสมยศที่ทองประปุ่มอะไรเลยกรีนกรีนเวิร์ดเขาก็เอาหมอองศึกษาหวักมาโอ้ตอนท่านกำมากไอ้เราก็จ้องกันแล้วก็จะหวัดดีแม่ไปทุกคนสมัยนั้นไอ้ดินยังเป็นผู้ช่วยอยู่เป็นศึกษาหวักแล้วเป็นมีคนเดียวที่มันมาไหว้ผมคือไอ้เนี่ยเพราะมันเป็นรุ่นน้องผมที่ยาเนี่ยแหละก็เราก็เป็นผู้ในเงินกองย่ำทั้ง4ปี3เดือน17วันถึงได้เป็นผู้ช่วยประหลัดเป็นผู้ช่วยประหลัดก็เพราะไอ้เจ้านายอัตพลนี่ไอ้หานี่อยู่ตรงหน้าห้องด้วยไปช่วยสมัยนั้นสมัยนี้กูช่วยมึงให้มันรู้เรื่องมันดีเนี่ยมันประเมินแล้ว7เดือนประเมินเป็นผู้ช่วยประหลัดกระทรวง7เดือนถึงจะตั้งไม่รู้เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะได้เป็น7เดือนเรียกว่าบนมันไปบนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยไปบนเจ้าพ่อหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ไอ้ชัยยศฟังมั้งมึงอ่ะมึงไม่ได้ไปบนเลยมึงอ่ะเดี๋ยวจะไปรองประหลัดไม่ได้นะไอ้เกียรติไม่ต้องไปบนใครแล้วมึงบนกูคนเดียวก็พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นอยู่เป็นพอกองก็ทำชื่อเสียงพอทุกคนนะสมัยนั้นอะไรก็เร็วก็ไม่ได้ว่ากันนะอันนั้นก็ทำไปเป็นผู้ช่วยประหลัดกระทรวงโอ้ยงานที่รับมอบหมายงานเดียวกับบัณฑิตเลยคือบริหารกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามอบงานเดียวงานอื่นไม่มอบท่านประหลัดจรูญสุราก็มันก็มิถุนากรกฎาสิงหากันยา4เดือนพอตุลาเจมาเจแดงเราเนี่ยเจกับสมาบรวรรณเนี่ยนะ
อยู่กันกตน.มาก่อนนี้มาถึงเริ่มใหม่ๆก็โอ้โหเซิร์ฟๆอภิชาติเธอดูแลกองกลางกองงานเจ้าหน้าที่กองคลังนะสามกองกูก็จะตายอยู่แล้วสักเดือนนึงเอากองนิติการด้วยต่อมากองตรวจด้วยเพิ่มทุกเดือนเลยนั่นนักข้าหมดทุกกองก็คือไอ้แป๋วเนี่ยไอ้แป๋วก็ไปยังวัดออกมันมาเมื่อวันไอ้แป๋วก็จะแบกแฟ้มมาถึงมาวางกลัวเราจะดุมาอีกแล้วนักข้าหมดแล้วเจ๊เซ็น2ชั่วโมงเนี่ยไอ้ที่เราผ่านไปเต็มโต๊ะแกก็ถามวันหนึ่งก็กินข้าวเลยครับพี่แดงครับไอ้ที่พี่แดงเซ็นแฟ้มที่ผมผ่านมาเนี่ยประธานโทษเถอะพี่แดงอ่านไหมอ่านทำไมก็เธอผ่านมาแล้วตายหาสิกูตอนนี้บอกไอ้แป๋วเฮ้ยแฟ้มออกมาจากห้องเจ๊นะเองเอามาให้ข้าดูก่อนที่ผ่านจะผิดมันก็ไม่ผิดเลยนะก็ผ่านแล้วเจ๊ไปพูดอะไรหรือเปล่าก็เธอผ่านให้ท่านสุรัตน์ก็ผ่านผ่านให้ท่านธนงก็ผ่านไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยแล้วพี่จะเป็นไรอ่ะก็ไปเจ๊ไปไหนวะไปสปท.เจ๊เปียกเจ๊เปียกพอที่ผ่านด่าไฟแลบเนี่ยแต่เจ๊นี่เขามีซัมซิงลองในเรื่องบวกกับนายผมแต่ท่านสุรัตน์ผมมีหน้าที่เอาของฝากจากชั้น2เนี่ยลงไปชั้นล่างเจ๊อยู่กตไงสัมพันธ์ต่างประเทศก็ลงไปอ้วนมาทำไรท่านสุรัตน์ให้เอามะม่วงมาฝากครับเออบอกกูสุรัตน์เขาด้วยขอบใจอีกท่านสองตะวันเจ๊ก็เรียกเราไปเอาของมาให้ท่านสุรัตน์ไม่รู้ก็เป็นอะไรกันแต่ว่าผมก็ผมก็ดูแลนะพอเจ๊มานี่เลยไอ้อ้วนเรียกผมมานี่มานี่ฉันได้ข่าวว่าเธอผ่านแฟ้มให้คุณหญิงใช่ไหมใช่นะเอองั้นฉันมาก็เหมือนเดิมโอ้โหเจ๊นี่หนักกว่านั้นเจ๊มือก็เซ็นไปนะปากแกก็ไอ้กูก็ฟังเพลินหมดโต๊ะอีกแล้วหมดยังอ้วนหมดแล้วเออหมดแล้วเธอกลับบ้านอ่ะตอนนั้นเรียนรปอเช้าเซ็นไปเซ็นชื่อวปอ.แล้ววิ่งกลับมาเพราะเดี๋ยวเจ๊จะเรียกรอบเช้าพอเจ๊ปล่อยตัววิ่งไปเรียนแล้วก็กลับนางก็เป็นผู้ช่วยเป็นมา4ปีพอมาผู้หญิงก็จะมาย้อนกลับมาเป็นปลัดมาอีกรอบตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงว่าพี่เลินเราไงพี่เลินสสนี่แหละไปลงสว.พัทลุงตำแหน่งรองอาชีวะว่างเขาก็ย้ายที่ทรงสวัสดิ์จากผู้ตรวจไปตำแหน่งเปิดมันมีผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดกันเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะผมยังหมดอายุราชการชื่ออนันต์ฉายแสงพ่อนันต์เนี่ยผมรู้จักท่านตั้งแต่ปี2524ผมอยู่กอคอท่านมหาท่านสุรักษ์ที่ให้ดูแลผู้ใหญ่โรงเรียนนี้มันควรจะเป็นเจ้าใหญ่ได้แล้วนะน้องสุรักษ์โรงเรียนนี้มันน่าจะเป็นผอ.แล้วนะนายก็กระทิบผมไอ้ชาติมึงจดที่พี่นันบอกแล้วไปจัดการเราเป็นหน้าที่พิจารณาบุคคลนี่ก็มีหน้าที่ไปชี้โรงเรียนไหนเป็นไรพ่อแกก็จดมาทีละ10 20ไปจัดการให้หมดรู้จักกันมาตั้งแต่นั้นผมไม่รู้จักคุณจตุรนต์แต่ผมรู้จักและสนิทกับพ่อคุณจตุรนต์พ่อคุณจตุรนต์เนี่ยปีเดียวกับพ่อตาผมปีเดียวกับพ่อผมเนี่ย2478ท่านอนันต์เนี่ยตำแหน่งสุดท้ายในราชการก็คือ10ตำรวจเอกผมก็รู้จักท่านมาอีตอนเป็นผู้ช่วยปลัดเนี่ยลูกชายเขามาเป็นรัฐมนตรีท่านก็นั่งอยู่ห้องผมอ่ะห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงอยู่ชั้นล่างนี่ตรงต้นขนุนนั่นน่ะผมเป็นสิงผีสิงขนุนอยู่ชั้นนั้นท่านมาแล้วก็เดินเข้าห้องผมกวดวันนี้จะกินอะไรแล้วจะมีเทวดาประจำใจเขาทุกคนหนึ่งท่านสุรัตน์ไอ้ท่านอนันต์ชื่อบุรีพี่พูดตรวจบุรีแล้วนี่เราเป็นเจ้าพ่อประจำใจท่านอนันต์เออควรจะกินอะไรก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพ่อถามบุรีก่อนว่ามันจะกินอะไรพี่บุรีก็กินพิสดารแกงส้มกุ้งแม่น้ำแกก็เออสั่งให้แล้วแกก็บ่นไอ้เหี้ยตังมันก็ไปจ่ายกูจ่ายแต่แม่งเสือกเอากินของแพงๆอะแล้วพ่อตามใจกันทำไมนะมันมีความหลังโอเคไม่ได้ว่ากัน
วันหนึ่งก็ถามผมอ้วนเป็นผู้ช่วยประหลัดมากี่ปีแล้วก็ดีเป็น4ปีแล้วครับพ่อเออไม่อยากเป็น40มันก็โทษๆก็ยากก็ยากแล้วทำไงจะได้ก็ให้รัฐมนตรีเสนอเข้าครม.ก็เป็นได้เอออย่างนั้นเหรอปั๊บกินโทรศัพท์อ๋อเหรอเออพ่ออยู่กระทรวงของลูกผมจะถามว่าอยู่ห้องท่านผู้ช่วยปลัดอภิชาติอ๋อลงมาพบพี่เขาหน่อยสิครับเรียกรัฐมนตรีลงมาพบผู้ช่วยปลัดกระทรวงเอออีตังนั้นก็เดินแทดๆๆๆมาถึงก็พ่อเขาก็แนะนำว่านี่พี่ชายคนโตเจ้ามีตอนเจ้าเข้าป่าพ่อก็ใช้เขาดีเนี่ยนี่คือความหลังและก็สั่งลูกตำแหน่งมันว่างแล้วเลื่อนบนมันเยอะอาวุโสพ่อว่านะคนอื่นไม่รู้ที่จริงเราอาวุโสอยู่แล้วก็ทีแรกมันว่าง6ใช่ไหมเจ๊ผมก็ตั้ง1 2 3 4 5 5คือลิบุญมาก6อภิชาติไม่ตั้ง6ตั้ง9เจ๊นั่นการศึกษาพิเศษเจ๊อะไรวะด็อกเตอร์อะไรที่มาจากรับเงินครูอะฮะเออชนละทานนท์เนี่ยตั้งเจ๊ให้เหตุผลว่าเอาคุณเอาไงครับผมเจ๊ให้เหตุผลว่าอะไรบ้างเขาเอาอุโสกว่าเราก็บอกพี่นับอุโสยังไงก็เขาแก่กว่าเธอจะเกษียณแล้วเอาครับครับครับที่กับนี่วิธีการนับอาวุโสของพี่แดงครับนับครั้งนั้นว่าผมอาวุโสน้อยกว่าพี่เบญจาก็ไม่ว่าอะไรแกก็เป็นไม่กี่เดือนแกก็เกษียณแล้วเวลาตั้งเขาก็ตั้งคนอื่นเอ้ยไม่ใช่ผมมาเป็นผู้ตรวจไล่หลังแกโดยพี่สมวัตินี่แหละก็ได้เป็นผู้ตรวจโอ้ยเป็นพิจารณากว่านั้นผู้ตรวจนี่ท่านทักษิณเสด็จยุบสภาการแต่งตั้งก็ต้องขออนุมัติกกต.ก็นู่นเรื่องผมก็ไปสัตนาจรกกต.ตั้ง2เดือนเดชบุญวันหนึ่งสัก4ทุ่มผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งคุณอภิชาติใช่ไหมครับพี่เป็นภรรยาคุณวัฒนาเพิ่มลาภนะอ๋อครับพี่ครับพี่สบายดีเหรออดีตผู้อำนวยการกองศิลปศึกษาพูดในการสำนักศิลปศึกษากรมการศาสนากรมศิลปากรเรื่องถึงพี่วาดแล้วนะพี่เขากำลังดูให้พี่ยังรำลึกถึงบุญคุณคุณนึกอยู่เสมอครับพี่ครับขอบพระคุณก็พี่คนนี้แหละเมียท่านวัฒนาแหละเป็นผู้ในการวิไลนัตสินจันทบุรีระดับ8อยากได้ระดับ9ก่อนเกษียณอยากได้สัญชาติไทยก็มาขอท่านบรรหารนี่แหละถ้าปัญหาก็สั่งท่านสมศักดิ์พี่ชายอดีตก็สั่งท่านสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์ก็รู้จะทำยังไงเพราะโทรไปหาท่านอาวุธเงินชูกริ่งท่านอาวุธไม่ยอมไม่ได้จะต้องตั้งพี่สมบัติต่อมาก็อะไรสมบัติไปสุจริตนั่นแหละที่ล้ำมาเป็น